ปริติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรดิเรกคุณาภรณ์ให้ทีมไทยกับทีมต่างชาติที่ทุ่มเทช่วย13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่พ้นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายถวายความเคารพรัฐบาลจัดการเลี้ยงใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวยูไนเต็ดแอดวานขอบคุณจิตอาสาณลานพระราชวังดุสิต13หมูป่าปลื้มใจขึ้นเวทีขอบคุณชาวโลกติดตามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live-TH ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะ